สำหรับในส่วนของการออกแบบโครงสร้างเหล็กนะครับให้ไปที่เมนู Tool และเลือก Job Preference ให้สกรอลในส่วนของตัวเลือกนะครับไปที่ Design Code Design Codeโปรแกรม Robot Structure เนี่ยจะเก็บพวก Design Code เนี่ยไว้เกือบของทั้งโลกเลยนะครับลองคลิกที่ Steel Aluminum Structure แล้วก็เลือก Drop Down จากนั้นเลือกไปที่ More โปรแกรมจะแสดง Design Code ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของโปรแกรม Robot Structure นะครับโดยแบ่งโค้ดออกมาเป็นกลุ่มประเทศสำหรับบ้านเรานะครับโค้ดการออกแบบโครงสร้างเหล็กของบ้านเราเนี่ยใช้อยู่2ตัวด้วยกันคือโค้ด ASD Allowable Stress Design นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของอเมริกันกับอีกโค้ดหนึ่งก็คือโค้ดที่ชื่อว่า LRSD ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของอเมริกันเช่นกันนะครับในปฏิบัติการนี้นะครับเราจะใช้โค้ดASD หรือเรียกว่า Allowable Stress Design ให้ทุกคนนะครับเลือกโค้ด ASD 1989 Edition 9เลือกนะครับทันไหมครับไปตอบถือว่าทันนะทันไหมจากนั้นเลือกไปที่เครื่องหมายมากกว่าจะเป็นการเอาโค้ดเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ตอนนี้โค้ด ASD น่าจะปรากฏอยู่ในกรอบด้านขวาแล้วนะครับให้กดโอเคนะครับจากนั้นในฟิลด์ Steel Aluminum Structure ให้เลือกตัวเลือกเป็น ASD1989ทันไหมครับจากนั้นกดโอเคครับลำดับต่อมานะครับการออกแบบโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโหลดคอมบิเนชันโหลดคอมบิเนชันก็คือการผสมกันระหว่างโหลดเคสต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราออกแบบโครงสร้างเราจะพิจารณาเฉพาะไลฟ์โหลดไม่ได้แต่จะต้องรวมน้ำหนักของตัวโครงสร้างด้วยการที่เอาน้ำหนักของโครงสร้างไปรวมกับแรงภายนอกที่กระทำอันนี้ก็คือโหลดเคสการสร้างโหลดเคสนะครับทำได้โดยไปที่เมนูโหลดและเลือก Manual Combination ทันไหมครับจากนั้นนะครับในส่วนของ Combination Typeในการออกแบบโครงสร้างจะมีการพิจารณาพฤติกรรมของตัวแรงอยู่2รูปแบบด้วยกันคือแรงที่ทำให้โครงสร้างเกิดการวิบัติซึ่งเราเรียกแรงชนิดนี้ว่า ultimate limit state คือสถานะของแรงที่ทำให้โครงสร้างเกิดการพังกับ combination อีกตัวนึงก็คือ service limit stateคือสถานะของแรงที่ทำให้โครงสร้างเกิดการแอนตัวมากจนเกินไปนะครับในการออกแบบโครงสร้างผู้ออกแบบจะต้องใส่ข้อมูลของโหลดทั้ง2ชนิดคือ Ultimate Limit State ULS และ Service Limit State SLS เราจะเริ่มใส่จาก Ultimate Limit State ก่อนเราเลือกตัวเลือก Ultimate Limit State
และกดโอเคครับโปรแกรมจะปรากฏ dialog การสร้างคอมบิเนชันขึ้นมานะครับทันไหมครับตรงนี้โอเคนะครับให้ทำการเลือกนะครับโดยคลิกไปที่คอลัมน์ number นะฮะ1และ2โดยการกด control 1 control แล้วก็เลือก2พร้อมกันจากนั้นกำหนดตัวคูณเพิ่มค่าของโหลดนะครับหรือเรียกว่าโหลด factor กำหนดค่าโหลด factor จากช่องที่เขียนว่า autoกำหนดให้เป็น1ครับทั้งนี้เนื่องจากดีไซน์โค้ด allowable set design ค่าโหลดแฟกเตอร์จะเป็น1ค่าโหลดแฟกเตอร์เป็นค่ากำหนดทางกฎหมายเราเลือก dead load 1 live load 1กำหนดโหลดแฟกเตอร์เป็น1จากนั้นกดเครื่องหมายมากกว่าครับเพื่อสร้างคอมบิเนชันโหลดของเราก็จะไปปรากฏอยู่ที่ list of case in combination ด้านขวาNo. นะครับอันนี้อ่านได้ว่าโหลด combination หมายเลข1เป็นโหลดชนิด ultimate limit state มีโหลด factor 1ของ dead load บวกกับ1ของ live load ให้ทำการกด apply ครับจากนั้นให้สร้าง combination อีก1ตัวนะครับโดยกดไปที่ new ในครั้งนี้นะครับเปลี่ยน combination type จาก ULS เปลี่ยนเป็น SLS ซึ่งย่อมาจาก service limit state ให้กดโอเคครับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทำการเลือก dead load 1และ live load 1จากนั้นกำหนดโหลดแฟกเตอร์เป็น1นะครับและให้กดเครื่องหมายมากกว่าในตอนนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่ามันก็เหมือนกับขั้นตอนเมื่อสักครู่เลยคือเหมือนกับขั้นตอนในการสร้าง Ultimate Limit State แต่โหลด Combination Type ตอนนี้มันแตกต่างกัน Combination Type ของ Ultimate Limit State เนี่ยเป็นคอมบิเนชันใช้ในการวิเคราะห์ในแง่ของความแข็งแรงแต่ในขณะที่ Service Limit State หรือ SLS เป็นคอมบิเนชันที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์การแอนตัวของตัวโครงสร้างใช้เฉพาะการวิเคราะห์ Service ของตัวโครงสร้างนะครับให้ทำการกด Apply และ Close ครับ Apply และ Closeลำดับต่อมานะครับเราจะมาเซตลิมิตสเตทข้อจำกัดการแอนตัวของตัวโครงสร้างของโครงสร้างเราก่อนนะครับให้คลิกไปยังบาร์อีกครั้งหนึ่งไดอะล็อกบาร์นะครับเครื่องมือบาร์จากนั้นนะครับในช่อง propertyในส่วนของ Field Bar Type ปัจจุบันนี้ค่าจะเป็น Simple Bar ให้คลิกไปที่จุดๆๆที่อยู่ด้านหลังนะครับ
จะปรากฏ dialog member definition parameter ขึ้นมาให้ไปที่ช่องปุ่ม service และคลิกไปที่ service นะครับและคลิก service ในที่นี้หมายถึงการแอนตัวของโครงสร้างหรือ deflection ของโครงสร้างที่เรายอมให้ในทางวิศวกรรมเราจะยอมให้การแอนตัวเกิดขึ้นได้ไม่เกินความยาวของตัวโครงสร้างหารด้วย360นะครับให้ทำการเปลี่ยนค่านะครับ y เท่ากับ l ส่วน200เปลี่ยนเป็น360จากนั้นเช็คและกดโอเคครับให้กดเซฟนะครับและกด close ครับในครั้งนี้นะครับให้ทำการกด close จากนั้นนะครับเราจะไปยังโมดูลการวิเคราะห์โครงสร้างการออกแบบโครงสร้างนะครับไปที่ layout control นะครับและเลือกไปที่ steel design จากนั้นไปที่ตัวเลือก steel aluminum designโปรแกรมก็จะเปลี่ยน layout นะครับไปเป็น layout สำหรับการดีไซน์ตรงนี้โอเคไหมครับทันไหมครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปลี่ยนตัว Member Type อีกแป๊บนะครับให้คลิกไปยัง Steel Aluminum Member Type นะครับจะปรากฏ Dialog Member Type เหมือนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะครับดับเบิ้ลคลิกไปที่ Symbol Barเมื่อกี้เราทำการเปลี่ยนค่าแล้วแต่โปรแกรมไม่ยอมให้เปลี่ยนเพราะว่าชื่อ Simple Bar เนี่ยปรากฏอยู่ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะฮะเราเปลี่ยนชื่อเป็น My Simple Bar เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น My Simple Bar และเหมือนเดิมนะครับไปที่ช่อง Service ปุ่ม Service นะครับกำหนดค่า DeflectionLimit Displacement นะครับเป็น L ส่วน360เช็คกดไปที่โอเคนะครับและเซฟครับตรงนี้ทันไหมครับให้กด close ครับใน dialog member definition จากนั้นใน dialog member type นะครับให้คลิกเลือกที่ my simple bar ในช่องของ lines bar พิมพ์ all all นะฮะในช่องของ my simple bar นะครับช่องของ line bar นะฮะให้พิมพ์คำว่า all ซึ่งหมายถึงว่าเราจะ assign คุณสมบัติตัวนี้ตัวเลือกตัวนี้ไปยัง structure ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างนะครับ
MySimple Bar /bar พิมพ์เป็น ALL all แปลว่าทั้งหมดจากนั้นกด apply ครับและ close คุณสุรวิทย์ถามว่าได้ทั้ง working state design แล้วก็ strength design ใช่ครับได้ทั้งคู่เลยครับสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยออกแบบได้ทั้ง working แล้วก็ strength ในโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยจริงๆของ robot structure มี design code ของไทยโดยเฉพาะด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของ calculation นะครับตอนนี้ใน dialog calculation ใน dialog calculation นะครับในช่อง member verification เขียนว่า1ถึง3 member 1ถึง3เนื่องจากตอนนี้ใน structure ของเราเนี่ยประกอบด้วย member ทั้งหมดอยู่3 member ด้วยกันมี member ทั้งหมดอยู่3 member ด้วยกันการเขียน1ถึง3แปลว่าต้องการให้เช็คว่าแรงที่เกิดขึ้น deflection ที่เกิดขึ้นใน structure ตัวนี้นะครับผ่านสายโค้ดทั้งหมดหรือเปล่าทั้ง3 member ผ่านหรือเปล่านะครับโดยในกรอบที่เขียนว่า code requirement จะมีในส่วนของ strength และ deformation strength เราใช้โหลด combination ตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์3ทวนอีกครั้งนะครับที่ layout control ด้านบนที่ตัวโหลด selection ข้างบนนะครับจะมีโหลดเบอร์1ซึ่งเป็น dead load โหลดเบอร์2เป็น live load combination 3ซึ่งเกิดจาก1 dead load บวก1 live load และ combination 4นะครับซึ่งก็เกิดจาก1 dead load บวก1 live load แต่3กับ4ต่างกันตรงที่ว่า3เป็นultimate limit state ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ strength ดังนั้น code requirement strength ของเราเนี่ยจึงใช้โหลดเคสหมายเลข3ให้เปลี่ยนเป็นหมายเลข3นะครับในขณะที่ deformation เราใช้โหลดเคสคือโหลด combination หมายเลข4เป็นโหลดหมายเลข4นะฮะเราก็ใส่ไปหมายเลข4จากนั้นนะครับให้ทำการคลิกไปที่ตอนนี้เราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการคลิกไปที่ calculation โปรแกรมจะแสดงผลการออกแบบผลการตรวจสอบ design code นะครับของ member แต่ละชิ้นไม่ทราบว่าตรงนี้ทันไหมครับทันไหมครับโอเคนะครับตอนนี้สังเกตนะครับในการออกแบบของผมเนี่ยมีอินดิเคเตอร์อยู่2แบบปรากฏขึ้นมาอันแรกปรากฏขึ้นมาเป็นกากบาทสีแดงเครื่องหมายกากบาทสีแดงหมายถึงสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยไม่ผ่านตามดีไซน์โค้ด fail สตรัคเจอร์ตัวนี้ fail ส่วนสีเขียวที่ขึ้นว่าโอเคแปลว่าสตรัคเจอร์ตัวนี้ผ่านตามดีไซน์โค้ดจากนั้นนะครับให้มาดูที่คอลัมน์ที่เขียนว่า ratio คอลัมน์ ratio นะครับ
คอลัมน์เรโชจะเป็นตัวบอกว่าจากค่าที่ยอมให้ของดีไซน์โค้ดสมมุติว่าดีไซน์โค้ดอนุญาตให้ใช้แรงได้ไม่เกิน100หน่วยชิ้นส่วนของเราเนี่ยใช้แรงไปเท่าไหร่อย่างในกรณีของผมเนี่ยชิ้นส่วนแรกของผมจาก100หน่วยใช้แรงไป142หน่วยซึ่งหมายความว่าสตรัคเจอร์ตัวนี้เฟลพอใช้แรงเกินกว่าที่โค้ดยอมให้ในขณะที่ส่วนของชิ้นส่วนหมายเลข2และหมายเลข3นะครับจากที่กำหนด100ส่วนใช้ไปเพียง74กับ85ซึ่งหมายความว่าใช้น้อยกว่าแรงที่มาตรฐานการออกแบบยอมให้ในทางปฏิบัตินะครับเราต้องการให้ค่าดีไซน์ capacity ratio ตัวนี้นะครับมีค่าเข้าใกล้กับ1มากที่สุดยิ่งค่าตัวนี้ค่า ratio ตัวนี้เข้าใกล้1มากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าตัว structure ของเราเนี่ยมีการใช้ประสิทธิภาพของวัสดุได้เต็มที่มากเท่านั้นตัวอย่างเช่นการใช้ design ratio อยู่ที่ 0.74แปลว่าประสิทธิภาพใช้ยังไม่เต็มที่ยังสามารถรับโหลดได้เพิ่มขึ้นอีกถึง 25% โดยประมาณ 26% นะครับในขณะที่ดีไซน์เรโชมากกว่า1แปลว่ารับแรงเกินในขั้นนี้นะครับให้ทำการกด close และ saveชิ้นส่วนที่ดีไซน์เรโชมากกว่า1ของผมเนี่ยคือชิ้นส่วนคานดีไซน์ capacity ratio มากกว่า1ในกรณีมากกว่า1แล้วสถานีเราควรจะทำไงกับตัวเซกชันครับควรจะเพิ่มหรือลดขนาดเซกชันครับLado you want to change the size bigger or smallerOr this bigger or smaller? This structure is frail. Oh yeah. Ah, it should be bigger. It should be bigger. Yeah. To change, ในการเปลี่ยนนะฮะในการเปลี่ยนขนาดให้คลิกไปที่ bar section. คลิกไปที่ bar section นะครับจะปรากฏ dialog section ตรงนี้ขึ้นมานะครับจะปรากฏ dialog section สร้าง section ใหม่นะครับโดยคลิกไปที่ new section definition เมื่อสักครู่นะครับตัว section ของเรามีขนาด400คูณ400ซึ่งเล็กไปเราสร้าง section ใหม่ผมลองเลือกเป็น600คูณ200คูณ 94.6 จากนั้นผมกด add ทันทีที่ผมกด add ตัว section 600คูณ200คูณ 94.6 จะไปปรากฏอยู่ใน project database ผมกด close dialog new section นะครับจากนั้นผมคลิกไปที่section 600คูณ200และเอาเมาส์ไปคลิกไปที่คานโปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของโครงสร้างและทำให้ผลการวิเคราะห์โครงสร้างมันออฟโซเลตนะครับให้กด yes ครับถึงตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวคานของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนแต่แรกของเราเนี่ยขนาดมันเป็น400
ตอนนี้ขนาดเปลี่ยนเป็น600เรียบร้อยแล้วนะครับกด close ครับให้สังเกตนะครับว่าอินดิเคเตอร์ของการวิเคราะห์โครงสร้างด้านล่างนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งหมายความว่า result out of date result out of date ให้ทำการคำนวณใหม่ครับโดยคลิกไปที่ analysis calculation analysis calculation นะครับโปรแกรมจะทำการคำนวณซ้ำตอนนี้สิ่งที่ได้คือแรงภายในที่เกิดขึ้นในโครงสร้างหลังจากการเปลี่ยน section type ใหม่ section type ของตัว section นะครับเปลี่ยนใหม่เราจะกลับมาที่ design calculation อีกครั้งหนึ่งที่ dialogue calculation นะครับให้คลิก calculation อีกครั้งหนึ่งโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์นะครับซึ่งตอนนี้สตรัคเจอร์ของผมเนี่ยก็ยังไม่ผ่านดังนั้นในการออกแบบเนี่ยเราก็เลยต้องทำการ trial ตัว section ไปเรื่อยๆจนกว่าสตรัคเจอร์ตัวนี้จะผ่านถึงตรงนี้โอเคไหมครับมีใครมีคำถามอะไรไหมอย่างไรก็ตามนะครับในโปรแกรมโรบอทได้มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งจัดได้ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งคือการเลือกเซกชันที่ผ่านและมีขนาดเล็กที่สุดให้เราโดยอัตโนมัติในกระบวนการนี้เราเรียกว่าเป็นการทำ Sizing Optimization เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างและเลือกไซส์ของโครงสร้างที่ผ่านให้เราโดยอัตโนมัติวิธีการนะครับให้ไปที่ definition dialog จากนั้นไปที่แท็บ group ไปที่แท็บ group นะครับให้สร้าง group ใหม่ครับโดยเลือกไปที่ newจากนั้นไปที่ Fill Member List ให้ทำการลบออกจากนั้นคลิกโดยกดปุ่ม Control นะครับเลือกเสาทั้งสองต้นทันทีที่เลือกเสาทั้งสองต้นจะเห็นว่าใน Field Member List จะปรากฏเลข1กับเลข2ซึ่งหมายถึง Member หมายเลข1และ Member หมายเลข2เราจะกำหนดว่าเสาทั้งสองต้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันผมจะกำหนด Name นะครับเป็น Column Groupกำหนดเนมเป็นคอลัมน์กรุ๊ปนะครับสำหรับ material วัสดุของเราเป็นวัสดุทางวิศวกรรมจะมีสเปคของตัววัสดุผมเลือกเป็น FE 24 Carbon Steel FY เท่ากับ 2,400 KSC นะครับตรงนี้ทันไหมครับโอเคครับให้กดเซฟครับที่ dialog definition กดเซฟนะครับ
Pinsa? I don't have that one at the material. Sorry? F2. You don't have what? Still F2, like, just like, I don't have it. You don't have this? Okay. Yes. Don't worry. What do you have? Still A1 and F1 only. A1 and F1? Yes. You choose A1. A1. Yes. Number list 1, 2. You okay? A1. You can choose any. Okay, please. Okay. It's because in the job preference, I think the material database, your material database is not set in Thai, but it's okay. It's too detailed. It's too detailed. You may change it next time and try it again. The material option, FE24 carbon steel will appear after you change the material database to Thai. But it's too detailed. Okay. ลำดับต่อมานะครับให้กดในกรุ๊ปนะครับกด New อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กรุ๊ปของเราจะเป็นกรุ๊ป Number 2 Number 2ในช่อง Number List นะครับ Member List ให้ลบออกทั้งหมดและเลือกไปที่คานเลือกไปที่คานนะครับในช่องเนมนะครับให้เปลี่ยนนะครับเป็นบีมกรุ๊ปบีมกรุ๊ปจากนั้นกดเซฟครับในตอนนี้ให้ทำการตรวจสอบนะครับว่า number of group ของคุณเนี่ยมีอยู่2กลุ่มและในแต่ละกลุ่มมีจำนวน member ถูกต้องนะครับกลุ่ม number 1 in member list you must have 2 member and for group number 2 in member list have only one memberโอเคนะครับจากนั้นกดเซฟนะครับเราจะกลับไปที่ Dialog Calculation ด้านล่างครั้งนี้ให้เลือกโค้ดกรุ๊ปดีไซน์ให้เลือกตัวเลือกโค้ดกรุ๊ปดีไซน์นะครับจากนั้นเรามีโค้ดกรุ๊ปอยู่2ตัวนะครับเรามีกรุ๊ปอยู่2กรุ๊ปคือกรุ๊ปหมายเลข1เว้นวรรคและกรุ๊ปหมายเลข2เรามีอยู่2กรุ๊ปนะครับให้ใส่โค้ดกรุ๊ปดีไซน์เป็นเบอร์1กับเบอร์2ในลำดับต่อมานะครับตัวเลือก optimization ให้เช็คตัวเลือก optimization นะครับโดยกำหนด option ให้คลิกที่ปุ่ม option นะครับสิ่งที่เราต้องการคือโครงสร้างซึ่งมีน้ำหนักน้อยที่สุดให้คลิกตัวเลือก weightให้คลิกตัวเลือกเวทนะฮะตรงนี้ทันไหมครับ
ในส่วนของตัวเลือกตัวอื่นซึ่งเป็น constraint นะครับ constraint ดังต่อไปนี้อย่างเช่นเราต้องการกำหนด minimum กับ maximum ของ section height เราก็สามารถกำหนดตัวเลือกพวกนี้ได้หรือต้องการที่จะกำหนดความกว้าง maximum minimum ของตัว flank ก็คือตัวปีกของตัว structure นะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดตัวนี้ได้หรือกำหนด thickness ของตัวเว็บก็กำหนดได้เช่นกันนะครับแต่ในครั้งนี้เราจะเลือก constraint เป็น weight เพียงอย่างเดียวและให้ทำการกดโอเคครับกดโอเคพอกดโอเคแล้วให้กด calculation ให้กด calculation นะครับตอนนี้ผลการวิเคราะห์การออกแบบนะครับจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่โดยโปรแกรมจะทำการสร้างตัวเลือกนะครับของตัว section มาให้เราโดยอัตโนมัติตัวเลือกของเซกชันในกรุ๊ปที่1ซึ่งเป็นกรุ๊ปเสานะครับมีตัวเลือกทั้งหมดอยู่3ตัวเลือกตัวเลือกแรกเป็นตัวเลือกแรกที่ไม่ผ่านจะสังเกตเห็นว่าอินดิเคเตอร์เป็นสีแดงและมีดีไซน์เรโชมากกว่า1ดีไซน์เรโชมากกว่า1นะครับตัวเลือกตัวที่2นะครับจะเป็นตัวเลือกที่ผ่านพอดีซึ่งจะเห็นได้จากดีไซน์เรโชที่น้อยกว่า1ส่วนตัวเลือกที่3นะครับจะเป็นตัวเลือกอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลือกที่ผ่านแต่ดีไซน์เรโชจริงๆแล้วควรจะต่ำกว่า1มากในครั้งนี้เหตุผลที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าในโค้ด requirementเรากำหนดว่าการเช็คในครั้งนี้เช็คเฉพาะ strength คือกำลังของตัวโครงสร้างเพียงอย่างเดียวแต่ไม่เช็ค deflection ดังนั้นการที่ design ratio มากกว่า1แต่ยอมให้ผ่านแปลว่า deflection ของตัวนี้อาจจะไม่ผ่านถ้าเราต้องการจะเลือกนะครับผมสามารถคลิกไปที่ตัวเลือกของ section ที่เราต้องการจากนั้นกด change กด change นะครับซึ่งโปรแกรมก็จะเตือนว่าการเลือกของเราเนี่ยมีผลทำให้ structure ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กด yes ครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเสาจะใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับกับในส่วนของโค้ดกรุ๊ปหมายเลข2นะครับผมเลือกตัวเลือกที่ผ่านคือตัวกลางนะครับผมเลือกตัวเลือกที่ผ่านนะครับแล้วกด change พอกด change เรียบร้อยตอนนี้ section ของเราเนี่ยก็จะเป็น section ที่ผ่านตาม design code แล้วก็มีน้ำหนักที่น้อยที่สุดโดยอัตโนมัติเราสามารถกด closeอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวสตรัคเจอร์ที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดและผ่านดีไซน์โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับโอเคครับในลำดับต่อมานะครับเราจะไปพาร์ทสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับในขั้นตอนที่เราทำดังต่อไปนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการทำเมมเบอร์ดีไซน์ซึ่งคือการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับชิ้นส่วนแต่เรายังมีในส่วนของการออกแบบจอยจุดต่อระหว่างเสากับคานหรือจุดต่อระหว่างเสากับเสาจุดต่อที่เป็นฐานรากนะครับพวกนี้เป็นรายละเอียดการออกแบบในรายละเอียดอีกซึ่งโรบอท
ก็สามารถทำการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างตรงจุดนี้ได้เช่นกันนะครับในส่วนของ Layout Control ให้เลือกไปที่ Connection Design Connection เลือกไปที่ตัวเลือก Connection นะครับโปรแกรมก็จะเปลี่ยน Layout ไปเป็น Connection Design ในการเลือกนะครับหากต้องการจะออกแบบจุดต่อระหว่างเมมเบอร์ให้ทำการเลือกเมมเบอร์อย่างน้อยทีละคู่นะฮะต้องเลือก2เมมเบอร์ผมทำการเลือกที่เสากด Control และเลือกที่คานจากนั้นนะครับให้ไปที่ New Connection for Selected Bar เป็นเมนูด้านบนนะครับคลิกไปเลยครับเดี๋ยวผมต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้างซ้ำอีกครั้งนึงก่อน Result of Update โอเคนะครับต้องเช็คนะครับว่าอินดิเคเตอร์ด้านล่างเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วแปลว่าผลการวิเคราะห์โครงสร้างสำเร็จเรียบร้อยนะครับคลิกไปที่ New Connection for Selected Bar โปรแกรมจะแสดงตัวพารามิเตอร์ในการสร้างคอนเนคชันนะครับโดยการสร้างคอนเนคชันเนี่ยโปรแกรมจะอ่านค่าแรงที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างมาเป็นตัวเลือกให้เราโดยอัตโนมัติผู้ใช้จะทำการกำหนดรายละเอียดของคอนเนคชันนะครับได้แก่คอนเซปต์ว่าคอนเนคชันตัวนี้เป็นโบลต์ใช้น็อตหรือจะเป็นลักษณะของการเวลคือใช้ลวดเชื่อมในกรณีนี้ผมจะใช้ตัวอย่างเป็นโบลต์ในลำดับต่อมานะครับให้ผู้ใช้ทำการกำหนดจิโอเมตรีต่างๆของคอนเนคชันได้แก่นะฮะเพลทสีเหลืองนะครับที่ปรากฏโดยการกำหนดก็จะมีการกำหนดทั้งความสูงความกว้างความหนาค่าพวกนี้ผู้ใช้จะต้องเป็นคนกำหนดเองไล่มาถึงแบ็กเกตแบ็กเกตไทป์เราสามารถกำหนดแบ็กเกตไทป์ด้าน upper แล้วก็ lower โดยในแต่ละตัวเลือกก็จะมีการกำหนดขนาดของแบ็กเกตต่างๆกันผู้ใช้สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสมตัวเลือกโบนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยขนาดไดอะมิเตอร์เราสามารถเลือกขนาดไดอะมิเตอร์ของตัวโบพร้อมกับสเตรนท์ของตัวโบเป็นคลาสว่าโบในชุดนี้รับแรงดึงและแรงเฉือนได้เท่าไหร่ซึ่งในรายละเอียดตัวเลือกพวกนี้เป็นข้อกำหนดทางวิศวกรรมเช่นกันสติฟเนอร์ลักษณะของตัวสติฟเนอร์นะครับซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวจอยผู้ใช้สามารถเลือก Horizontal Vertical กำหนดความหนากำหนดรูปแบบของสติฟเนอร์ได้ตามความเหมาะสมไปจนถึงรูปแบบของรอยเชื่อมของตัวสติฟเนอร์ว่าการจะใช้ค
ความยาวรอยเชื่อมเท่าไหร่ความหนาของรอยเชื่อมเท่าไหร่นะครับไปจนถึงการกำหนดพฤติกรรมของตัวจอยซึ่งเป็นรายละเอียดทางวิศวกรรมเช่นกันนะครับเมื่อเราทำการปรับตัวเลือกต่างๆจนพอใจแล้วให้กด apply และ OK ในกรอบ Steel Connection Inspector ด้านซ้ายนะครับจะปรากฏตัวเลือกที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นี่คือตัวเลือกที่เราสร้างไว้นะครับในขั้นต่อมาเราจะทำการเช็คว่าสิ่งที่เรากำหนดรูปแบบของตัวคอนเนคชันไว้มันสามารถรับแรงได้และผ่านมาตรฐานการออกแบบหรือไม่โดยให้ทำการคลิกไปที่เบอร์ของตัว Steel Connection และคลิกไปยัง Design of Steel Connection ซึ่งอยู่ในทูลบาร์ด้านบนนะครับคลิกได้เลยครับพอคลิกเสร็จก็เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับจะมีการเช็คว่าโหลดเคสที่ใช้เป็นโหลดเคสอะไรบ้างในที่นี้ให้เลือก 1-4 คือเช็คทั้งหมดแล้วกด calculation ครับเมื่อกด calculationโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดdrawing ของคอนเนคชันที่ทำพร้อมกับการแสดงค่า capacity ratio ด้านขวาซึ่งก็จะอยู่ในเซนส์เดียวกันกับการออกแบบโครงสร้างนะครับในปัจจุบันของผมแสดง ratio มากกว่า1ซึ่งในที่นี้หมายความว่าคอนเนคชันตัวนี้เป็นคอนเนคชันที่ fail สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำก็คือจะต้องทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์ผมก็จะกลับมาเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับโดยทำการดับเบิลคลิกเราจะทำการเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับโดยทำการดับเบิลคลิกจอยสติลคอนเนคชันที่เราดีไซน์แล้วไม่ผ่านเนี่ยดับเบิลคลิกก็จะปรากฏไดอะล็อกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งผมเลือกจิโอเมตรีใหม่นะครับจิโอเมตรีตรงนี้ผมเลือกใหม่นะครับผมเปลี่ยนคอนเนคชันไทป์เป็นเวลผมเปลี่ยนคอนเนคชันไทป์เป็นเวลนะครับกด apply และโอเคจากนั้นผมทำการดีไซน์คอนเนคชันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้การออกแบบเปลี่ยนจากการใช้โบลต์เปลี่ยนเป็นการใช้รอยเชื่อมซึ่งเราได้ดีไซน์เรโชเป็น 0.17 และอินดิเคเตอร์ของดีไซน์ปรากฏขึ้นมาเป็นโอเคแปลว่าเซ็กชันตัวนี้รับแรงได้และผ่านมาตรฐานการออกแบบเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าดีไซน์เรโชของเราค่อนข้างต่ำแปลว่าประสิทธิภาพของตัวคอนเนคชันตัวนี้ค่อนข้างน้อยสิ่งที่ดีไซเนอร์ควรจะทำเนี่ยก็คือทำการปรับรูปแบบของคอนเนคชันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ค่าดีไซน์เรโชมีค่าเข้าใกล้1มากขึ้นการปรับนะครับผมจะลองปรับโดยการลดแบ็กเกจผมทำการลดแบ็กเกจนะครับโดยแบ็กเกจท้ายผมลองเอาออกทั้งหมดเลยผมลองเอาแบ็กเกจออกทั้งหมดกด apply และโอเคจากนั้นผมนำเอาพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนไปดีไซน์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งต
ตอนนี้ดีไซน์เรโชของผมขึ้นมาเป็น 0.26 ซึ่งแปลว่าเป็นดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสักครู่ดีไซน์เรโชอยู่แค่1กว่าๆตอนนี้ขึ้นมาเป็น 0.2 ยังไม่พอนะฮะผมทำการลดสติฟเฟนเนอร์ผมนำ horizontal สติฟเฟนเนอร์ออกเอาแบ็กเกตออกกด apply นะครับแล้วโอเคจากนั้นผมทำการดีไซน์อีกครั้งหนึ่งถึงตอนนี้นะครับดีไซน์เรโชของผมขึ้นมาเป็น 0.6 ซึ่งแปลว่าการใช้ประสิทธิภาพจาก 100% ของตัวคอนเนคชั่นใช้ไปแล้ว 60% ถ้าเราพอใจกับเรโชตรงนี้เราก็สามารถที่จะสิ้นสุดการออกแบบตรงนี้ได้นะครับในส่วนของแท็บ Result นะครับยังมีส่วนอื่นนะครับให้ลองคลิกไปที่ Connection View คลิกไปที่ Connection View นะครับ Connection View จะแสดงรูปแบบของตัว Connection ในรูปแบบ3มิติเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยน Geometry ให้เป็น Bold ใส่ Bracket ด้านล่าง Apply แล้วโอเคเราจะสังเกตเห็นว่าตัว connection view จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถที่จะใส่ stiffener connection view ก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเช่นกันลักษณะนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าคอนเนคชันที่ใช้ได้เนี่ยจะต้องมี result ที่ผ่านการออกแบบเรียบร้อยแล้วก็คือเรโชต้องขึ้นมาต่ำกว่า1ถึงจะเป็นคอนเนคชันที่ใช้ได้ค่าตัวนี้ต้องต่ำกว่า1นะครับโดยคอนเนคชันตัวนี้เราสามารถที่จะส่งไปยังโปรแกรม Revit ได้แต่ในครั้งนี้เราจะพูดอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับตอนนี้นะครับให้ไปที่แท็บ Structure ไปที่แท็บ Structure นะครับเราจะทำการออกแบบ Connection อีกตัวหนึ่งที่ฐานให้ทำการเลือกนะครับโดยเลือกฐานพร้อมกับซัพพอร์ตพร้อมกันเสาและซัพพอร์ตพร้อมกันนะครับผมทำการเลือกโดยเลือกแบบครอปจากขวาไปซ้ายนะครับเลือกให้คลุมเสาและซัพพอร์ตสังเกตนะครับว่าที่ด้านบนนะครับมีการเลือกทั้งโหนดซึ่งหมายถึงซัพพอร์ตและเมมเบอร์ซึ่งหมายถึงเสาพร้อมกันทันทีที่เลือกเรียบร้อยแล้วให้กดไปที่ New Connection for Selected Barตอนนี้ dialog นี้ขึ้นมาไหมครับมีใคร dialog นี้ไม่ขึ้นมาบ้างจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเลือกจะแตกต่างกันกับเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เป็น connection ที่เกิดขึ้นระหว่างเสากับคานแต่ตอนนี้เป็น connection ที่เกิดขึ้นระหว่างเสากับ foundation เป็นตัวเลือกระหว่างเสากับ foundation นะครับตัวนี้ได้ไหมครับ
มีใครติดอะไรไหมโอเคนะครับก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะทำการกำหนดตัวเลือกต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกด apply และโอเคตอนนี้เราจะเห็นSteel Connection หมายเลข2ปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็น Connection ระหว่าง Fixed Column Base กับ Foundation อีกครั้งนะครับทำการดีไซน์นะครับพอดีไซน์เรียบร้อยซึ่งหมายถึงดีไซน์ capacity ratio จะต้องน้อยกว่า1นะครับก็ถือว่าคอนเนคชันตัวนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วลองมาดูที่คอนเนคชัน view นะฮะอันนี้คือภาพของคอนเนคชัน viewถ้าเกิดว่าดีไซน์ตัวนี้ไม่ผ่านพวกแบบสามารถทำการดับเบิลคลิกที่ Steel Connection และทำการปรับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับจนกว่าสตรัคเจอร์ตัวนี้คอนเนคชันตัวนี้จะผ่านผมลองเพิ่มจำนวน Anchorage กด Apply โอ้ออกไปยาวมากกำหนดนี่ก็เล็กเกินสังเกตนะครับว่าจะมีค่าลาเบลปรากฏให้เห็นนะครับว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยหมายถึง spacing ด้านไหนนะฮะโอเคผมลองคำนวณใหม่ครั้งนะครับดูซิว่าผ่านไหมก็ยังไม่ผ่านนะครับเราก็จะทำการคำนวณแบบนี้ครับซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าคอนเนคชันทั้งหมดผ่านก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการออกแบบเดี๋ยวจะมาดูคอนเนคชันตัวสุดท้ายนะครับเป็นคอนเนคชันระหว่างเสาถึงเสานะครับกลับมาที่แท็บ structure จากนั้นนะครับทำการเลือกเสาและเสาตอนนี้จุดต่อระหว่างเมมเบอร์ก็คือจุดต่อระหว่างเสาคลิกไปที่ New Connection for Selected Bar นะครับตอนนี้ตัวเลือกของ Connection จะเป็น Beam to Beam Connectionโปรแกรมจะทำการอ่านจิโอเมตรีของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติและเลือกคอนเนคชันที่เหมาะสมมาให้หน้าที่ของเราก็คือทำการเลือกรูปแบบของตัวคอนเนคชันที่เหมาะสมทันทีที่เลือกเสร็จก็กลับมาสู่กระบวนการดีไซน์และแคลคูลเลชันเพื่อให้ดีไซน์เรโชน้อยกว่า1เมื่อทุกตัวมีดีไซน์เรโชน้อยกว่า1ก็ถือว่าการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ
เป็นไงบ้างครับจบแล้วมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโครงสร้างYes. If it more than one, it means that I'm not sure about this. Like if more than one, it means that the connection is not good, or we put too much connection, or what is it? Okay. I understand what you want. Just like you have more than two members.Right. Yeah. In robot structure, you can create your custom connection on is on the right side. Can you see? Yeah. Like a cross here. Then you can try to click here. Okay.You can see it. This is what you want. No. I mean, you said that the ratio must be lower than one. Yes, the ratio must be lower than one. So if we get a calculation, the number, the result is more than one. It means that you mean greater than one.Yeah, it's greater than one. It means our connection is not good, right? Yeah, it's been failed. It's failed. It means the connection, we put less connection, or we put too much connection. It means if the capacity, the design ratio is greater than one, it means your connection is too small. For example.Your bolt may be too small, or sometimes the plate, the thickness of the plate may be too thin. So the internal force is higher than allowable force that allow in the design code. Yeah. So the ratio is greater than one. So we go again, like if it's more than one, we go to edit the connection again. Yes. It's like we put more bigger connection, add more connection in order to get lower than one. Yes. The ratio. The idea design capacity ratio is just lower than one at like 0.99 something. That means the good one. If it's possible, you can use one. Design ratio is one is somewhat okay. Yeah. And if like it's lower than one too much, for example 0.1 or 0.2. It means that we use too much connection. It's too much material. Too much material for the connection. The connection is too big. Like you use the both sides is too large. You can change it smaller. Reduce the number of both, and the design ratio will.Go higher. Yeah, I got it. Thank you. Okay, but sadly, in robot structure, there is no option for design optimization for the connection. It's not like the steel design. When you use the steel design in the previous section, that we have the automatic sizing.But in connection, they cannot do that. You understand what I said?
Yeah, I understand. Yeah, it's going full manual. So you have to choose the right parameter. In actually, if you are a structural engineer, they can read the result, the calculation result, and can see this. This mean the connection resistance to bending is not okay. Mean it's not okay. So the structural engineer will focus to this parameter and change something that can increase the moment transfer of the section. But since you are not structural engineer, the design may be fully trial design. But when you are studied steel design enough, you can choose which parameter you can change it to higher or lower the value of some parameter in the connection. Okay. And คนท่านอื่นมีปัญหาอะไรไหมครับมีอะไรจะถามไหมจบแล้วอะไรนะคุณพักควันถามว่าจะถล่มหรือครับคืออะไรคืออะไรครับจะถล่มหรือครับเนี่ยคุณพักควันยังอยู่ไหมอะไรคือจะถล่มเหรอครับคุณพักควันอ๋อใช่ถ้าเกิดว่าค่าดีไซน์เรโชมากกว่า1เนี่ยแปลว่ามันไม่พอและหมายความว่ามันจะพังดีไซน์เรโชก็คือบอกว่าโค้ดออกแบบเนี่ยอนุญาตโค้ดออกแบบอนุญาตเท่าไหร่แล้วเรามีค่าตรงนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นโค้ดออกแบบมาบอกว่ารับแรงได้100ตัน100ตันฟอสแล้วเราใช้ไปปรากฏว่าโครงสร้างเรารับแรงจริงเนี่ยไป120ตันตัวดีไซน์เรโชเนี่ยก็จะไปเป็น 1.2 ซึ่งหมายความว่าโครงสร้างเราเนี่ยจะพังแต่ถ้าตามดีไซน์โค้ดเราออกแบบไปแล้วบอกว่าตัวดีไซน์เรโชของเราเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นแค่5ตันจากที่โค้ดออกแบบเนี่ยยอมให้100ตันก็แปลว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านนะสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยผ่านแต่ผ่านอย่างเหลือเฟือเกินไปแปลว่าเราออกแบบโครงสร้างในส่วนนั้นเปลืองตรงนี้พอเข้าใจไหมครับพอเก็บเนาะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราคิดว่าคงจะใช้การสอนแบบออนไลน์ครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามจะรบกวนฝากไว้ตรงนี้เลยคือจะให้ติดตั้งโปรแกรม Revit เวอร์ชั่นเดียวกับโรบอทที่คุณติดตั้งเพราะว่าเราจะทำการส่งผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม Robot Structure นะครับให้กลายไปเป็นตัวด็อกิเมนต์สำหรับเลวิตโดยอัตโนมัติหมายถึงรายละเอียดการออกแบบต่างๆที่ปรากฏตรงนี้จะไปปรากฏอยู่ในโปรแกรมเลวิตโดยอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องทำการเขียนแบบนะครับตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับโอเคก็ถ้าไม่มีนะครับก็วันนี้คิดว่าก็คงประมาณนี้แหละครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ยังอุตส่าห์เข้ามาออนไลน์แม้ว่าไม่รู้ภาพชัดหรือเปล่าฝั่งของทางผู้เรียนภาพมันเป็นเบลอไหมฮะถ้าเบลอเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้ลองเปลี่ยนแอปพลิเคชันดูเลวิตควรจะใช้เป็นเลวิตเวอร์ชันเดียวกันกับตัวโรบอทครับถ้าเกิดว่าต่างเวอร์ชันกันเนี่ยมันจะคุยกันไม่ได้
ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราลงโรบอทเป็น2020ก็ต้องใช้เรวิทเป็น2020หรืออาจจะลงโรบอท2019แล้วก็ใช้กับเรวิท2019แต่ทั้ง2ตัวเนี่ยควรจะเป็นเวอร์ชันเดียวกันโอเคนะครับไม่แน่ใจว่าภาพฝั่งผู้เรียนเป็นยังไงถ้าเกิดว่าจะแคปเจอร์หน้าจอให้ผมดูนิดนึงก็ดีนะอยากจะรบกวนนิดนึงเดี๋ยวผมลองเปิดโรบอทดูสิชัดนะครับกลัวเพราะเมื่อวานเมื่อกลางวันลองใช้กับอาจารย์โอปรากฏว่าภาพมันดูแตกๆแต่ถ้าชัดก็ถือว่าโอเคครับงั้นสมควรแก่เวลาแล้วครับขออภัยด้วยก็กีตาร์สวยแน่นอนเล่นให้ฟังไหมอาจารย์ one more thing yes so the video that you record today you will send to us in line or in about the video recording yeah because some part you can go tothis website and already upload the same here yeah it's more detail it's more detailed version and you can same today yes it's the same on the workshop number one here the video is here and the handout is here and we go to workshop number 14 the handout is here the video about the member design and the connection design is here and here okay but I will send the record video to you tooYeah, okay. I will send it after I finish this class and upload it to YouTube and I will send the YouTube link to you and you can distribute to your friend. Yeah, thank you, teacher. And about the guitar, yeah? Okay, maybe next time.โอเคนะครับงั้นประมาณนี้นะครับช่วงนี้หลีกเลี่ยงการเข้าที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะฮะก็รักษาสุขภาพด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับจบแล้วกลับบ้านดีๆเนอะ